พอมีกลุ่มเยาวชนรวมตัวกันหน่อยนี่มีการโยงไปถึงอดีตพรรคอนาคตใหม่อย่างคุณธนาธรเลยนะคะตอนนี้คุณธนาธรยุบพรรคก้าวไกลด้วยฮะครูยุบพรรคก้าวไกลด้วยเพราะรองไปช่วยนักศึกษาไงอ้าวเหรอแล้วช่วยไม่ได้เหรอไม่ได้เขาบอกว่าจะหาว่าเป็นพรรคเนี่ยเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของม็อบขนาดคุณธนาธรไม่ได้อยู่ในการเมืองแล้วนะไอ้ตำนานเรื่องการที่อยู่นักการเมืองอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันมาจากใครย้อนกลับไปถึงไหนในประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมาจากใครอยู่เบื้องพรรคไหนม็อบพรรคไหนที่ชอบอยู่เบื้องหลังอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าพี่ตั้งแต่โบราณสมัยอดีตสมัยตะโกนในโรงหนังมันนู่นพรรคไหนชอบอยู่เบื้องหลังม็อบปู่ผมอยากถามจริงพรรคไหนชอบอยู่เบื้องหลังม็อบคุณธนาธรแต่เดี๋ยวเราพูดกันในเชิงหลักการน่ะพรรคการเมืองก็มีสิทธิ์เข้าไปสนับสนุนม็อบใดม็อบหนึ่งได้นะเอาจริงเพราะว่าการเมืองรัฐสภามันก็พรรคการเมืองห้ามจัดม็อบไม่กับการเมืองการเมืองรัฐสภามันก็คู่ขนานไปกับการเมืองบนท้องถนนการเมืองสภาการเมืองบนท้องถนนพรรคการเมืองไหนอยากสนับสนุนวาระหรืออเจนดาทางการเมืองไหนก็สามารถสนับสนุนการเมืองบนท้องถนนของประชาชนได้ไอ้การเขียนกฎหมายว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่ควรไปยุ่งกับการเมืองภาคประชาสังคมบนท้องถนนเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันผิดที่หลักคิดของกฎหมายข้อนี้มากกว่าจะผิดที่ผิดเลยผิดหลักการประชาธิปไตยเลยใช่ใช่เพราะหลักการประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองคือคนที่เขามาจากความไม่พอใจความก่อม็อบการอะไรหนาเนี่ยผู้นำเกษตรกรที่นำม็อบปิดถนนหรืออะไรหนาเนี่ยเขาก็คือแบบอ้าวสู้แบบนี้ไม่ได้เนาะต้องคล้ายๆว่าก็นำเป็นผู้นำม็อบด้วยแล้วเขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยไม่หรือขาหนึ่งอะค่ะพรรคการเมืองก็พัฒนานโยบายมาจากการเมืองบนท้องถนนจากภาคประชาสังคมแล้วสามารถไปตกผลึกมาเป็นนโยบายที่เป็นพรรคฝ่ายการเมืองบนท้องถนนก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของพรรคการเมืองที่ลงสู่สนามเลือกตั้งเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองได้วิถีประชาธิปไตยก็เป็นเช่นนี้แต่ทีนี้ที่มันตลกคือเรื่องคุณธนาธรเนี่ยแค่ชมว่าเด็ก2คนที่ระยองไม่ใช่คือที่มันตลกก็คือว่าผมเห็นเขาแชร์ภาพกันหัวลอกยิ่งเลยคือบอกว่าไอ้เด็กพวกนี้เนี่ยมันเอาเงินจากไหนมาจัดเวทีก็เลยโยงไปหาคุณธนาธรเลยเหรอการจัดเวทีประสัยม็อบเนี่ยมันต้องใช้เงินนะ แล้วก็คือเปล่าแล้วเห็นภาพเวทีที่วันที่อนุสาวรีย์ชัยแต่ป่ะขึ้นไปยืน2คนในเวทีจะล้ม คือคุณธนาธรอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องที่ไปโยงว่ามีสินจ้างให้ไปแกนนำไปออกมาชุมนุมเนี่ยคุณธนาธรปฏิเสธถ้าคุณธนาธรเป็นนายทุนเบื้องหลังม็อบจริงเป็นนายคุณเป็นนายทุนที่กระจอกมากเลยนะดูเวทีจะพังเนี่ยเป็นนายทุนที่ใช้ไม่ได้ไม่แกล้งไม่มีแบ็คดรอปเขาบอกว่าไอ้น้องเขาขายเสื้อจริงนะพวกยุทธเนี่ยพวกเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาขายเสื้อมีมิตรสหายในเฟซเขาโพสให้ดูเนี่ยสั่งซื้อเสื้อไป2ตัวเขาก็ตอบกลับมานะน้องก็ส่งข้อความกลับมาขอบคุณที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงพี่ถึงเป็นท่อน้ำเลี้ยงเขาเหรอเปล่าแบบเพื่อนในเฟซเขาบอกขอบคุณที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงผมยังไม่ทันซื้อเลยเขาได้เงินกันไปเยอะแล้วเลยอดเป็นท่อน้ำเลี้ยงเลยส่วนคุณหมอธีระนะคะเจ้าเดิมที่พี่ถึกอ้างไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเขากังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดในม็อบเนี่ยเขาก็บอกว่าโจทย์หลักของนายกสบคและสมช.ด้วยตอนนี้คือการหยุดยั้งห้ามชุมนุมจะด้วยการบังคับใช้กฎหมายหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องความเป็นความตายของประชาชนในประเทศจัดกิจกรรมเช่นนั้นในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่มียารักษามาตรฐานไม่มีวัคซีนป้องกันเป็นการทำให้เกิดความเสี่ยงต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่งั้นไม่รอดแน่ๆบอกไปเลยโอ้ยคุณหมอธีระมาสกัดกลุ่มเชียร์ลุงได้ยังไงคะเขายังไม่ทันชุมนุมเลยคุณหมอธีระเขาพูดอย่างนี้กลุ่มเชียร์ลุงเขาก็ออกมาเชียร์ลุงไม่ได้สิคะคืออย่างนี้เด็กเขาไม่กลัวไงก็บอกแล้วเด็กพวกนี้มันไม่มีอะไรจะเสียจะมีโควิดมันก็ตายไม่มีโควิดมันก็ตายมันตายด้วยเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเด็กมันไม่ติดด้วยติดแล้วมันไม่เป็นอันตรายติดแล้วมันไม่ตายมันแข็งแรงมันตายมันแข็งแรงคนแก่สิกลัวอย่างพี่ถึกไปไม่ได้นะพี่ถึกเป็นกลุ่มเสี่ยงเออกลุ่มเสี่ยงพี่ถึกแค่เชื่อหมอที่ร้านหน่อยเชื่ออยู่บ้านนะคะเชื่ออยู่บ้านแต่หมอที่ร้านนี่ก็ไม่ใช่เหรอที่บอกว่าสามติดเชื้อ350,000ตาย7,000อ่ะต้นคิดนะต้นต่อนักวิเคราะห์ที่คนที่ทำกราฟค่ะอ่ะไหนๆพูดถึงทำให้แบบ350,000ตาย7,000ก่อนสงกรานต์เนี่ยตอนสงกรานต์โอ้โหทำให้คนกลัวกันไปทั้งประเทศแล้วแบบสุดท้ายก็เลยแบบประกาศใช้พรกฉุกเฉิน
อ๋อค่ะแต่พอพูดถึงเรื่องโควิดนะคะก็ต้องมีมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจกันหน่อยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยคือมันมีเรื่องที่โรงแรมเนี่ยไปขึ้นราคาให้สูงเกินจริงแล้วก็ให้ประชาชนเข้าโครงการนี้เพื่อที่จะรับส่วนลดแล้วกลับมาเข้าราคาปกติของโรงแรมก็คือโรงแรมก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรไม่เสียอะไรเลยเนี่ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็บอกแบบนี้ค่ะกรณีประชาชนไม่พอใจการปรับราคาในโครงการเราเที่ยวด้วยกันแพงกว่าการจองปกติโดยชี้แจงว่าการขึ้นราคาของโรงแรมบางแห่งอาจไม่ได้บวกค่าอาหารเช้าแต่เมื่อเป็นการร่วมในโครงการนี้อาจมีการเพิ่มเติมอาหารเช้าก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนี่แก้ตัวให้นี่สูงขึ้นเหรอหาทางออกให้โรงแรมคุณพิพัฒน์ไปแก้ตัวให้เหรอค่ะคุณแต่ผู้ว่าททท.นี่ขู่ผู้ว่าททท.ขู่ขู่ถอนเลยบอกว่าเรียกเก็บที่พักคือยอมรับเหมือนกันพูดเหมือนกันบอกว่าไอ้การเรียกเก็บที่พักเกินราคาปกติเนี่ยมันอาจจะมีการบวกเรื่องอาหารเช้าแต่ถ้าประชาชนมีข้อร้องเรียนเนี่ยเละแจ้งมาที่1672นะจะตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เกิน3วันแล้วก็คือแบบอันนี้คือเขาก็บอกว่าถ้าผิดเขาก็จะถอนออกแหละใช่ค่ะส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณลวรนแสงสนิทนะคะในฐานะโฆษกคลังเนี่ยบอกว่าภาพรวมโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลังจากเปิดให้ประชาชนจองเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้โดยมีค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่ผู้ประกอบการจะเริ่มมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจในช่วงที่ขาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก่อให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศที่มีสัญญาณบวกมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโควิดนะคะแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่เข้าร่วมโครงการส่วนน้อยบางรายที่อาศัยโอกาสนี้ปรับราคาสูงขึ้นเตือนว่าผลประโยชน์ในระยะสั้นอาจได้ไม่คุ้มเสียทั้งชื่อเสียงและโอกาสธุรกิจในอนาคตนะคะคือแหมเขาไม่รู้เหรอไอ้ตอนทีมชอบใช้อ่ะเขาก็ขึ้นราคากันเอาง่ายๆไม่ต้องขึ้นราคาหรอกผมไปซื้อของตามห้างค้าปลีกอ่ะใช่ป่ะแล้วเราไปซื้อของไงปกติเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงปกติมันจะมีรถใช่ป่ะค่ะไอ้นู่นรถอันนี้รถเต็มใช่ป่ะพอเวลาที่มันมีชิมซับใช้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขายเต็มราคาขายเต็มราคาเพราะถือว่าของนี้เราไม่ได้ใช้เงินเราซื้อไหนๆมันก็ได้ฟรีอยู่แล้วค่ะไหนๆเราได้รถจากชิมซับใช้อยู่แล้วเขาก็ขายกันเต็มราคามันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละค่ะคือเรียกว่ามาตรการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแทนที่จะสนับสนุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการคือแขกนึกถึงเนี่ยไม่ได้แชร์พวกเดียวกันเองไม่ได้เชียร์พวกเดียวกันเองนะคะแขกนึกถึงข้อเสนอของกลุ่มแคร์ค่ะว่าคุณช่วย SME ทั่วหน้ารวมถึงโรงแรมอ่ะก็จบแล้วคุณไม่ต้องเอาเงินมาใช้หลายจุดหลายท่อหลายตอนแบบนี้ไปทำผุดโครงการนั้นทีผุดโครงการนี้ทีแล้วก็เละเทะเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะประชาชนมันก็เที่ยวเองตามดีมานด์และซัพพลายที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วโรงแรมเนี่ยจะแข่งกันทำโปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันในระบบตลาดอะซึ่งมันจะไม่ซับซ้อนแล้วก่อให้เกิดการบิดเบือนตลาดแบบโครงการชิมช็อปใช้หรือเที่ยวด้วยกันแบบที่รัฐบาลทำแล้วแขกก็เลยงงว่าทำไมรัฐบาลนี้ชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากชอบทำเรื่องที่ไม่ควรจะซับซ้อนให้มันซับซ้อนแล้วพอมันซับซ้อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาให้ตามเก็บตามล้างมาอีกเป็นพรวนเลยอะแทนที่จะเอาสรรพกำลังหรือมันสมองอะไปทำเรื่องที่มันไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆอะก็ต้องมาตามล้างไอโครงการที่ตัวเองทำแล้วมันเลอะเทอะอะค่ะคุณหมอทวีสินวันนี้แถลงอะไรหลายเรื่องอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องของทูตต่างประเทศเนี่ยก็คือบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะที่จะเข้ามาในประเทศไทยคือเขาบอกแล้วแหละว่าจะให้อยู่ในสถานที่กักตัวที่รัฐให้การรับรอง14วันนะคะแล้วก็การรับคนจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้แม็กซิมัมสูงสุดที่รับเข้ามาได้เนี่ยก็คือวันละ600คนนะคะยืนยันทำเต็มที่แล้ว600คนนะคะส่วนเรื่องของการผ่อนคลายเฟส6ก็เดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณากันนะคะก็จะมีการพิจารณาอนุญาต4กลุ่มด้วยกันอ่ะหมอทวีสินไปแล้วมาที่คุณดอนบ้างอย่างที่บอกไม่เห็นหน้าคุณดอนนานเลยวันนี้เข้าสภาค่ะเขายังเป็นรัฐมนตรีอยู่ใช่ไหมตั้งแต่เกิดเรื่องทหารอียิปต์เกิดเรื่องแบบอุปทูตซูดานเกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศต่างๆไม่ได้ตอบอะไรเลยเนาะแม้มันจะไม่เกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศโดยตรงนะเกี่ยวเกี่ยวไหมแขกผู้สาวทิ้งเกี่ยวว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่คือเราต้องคุยว่าไอ้เรื่องเอกสิทธิ์ทางการทูตมันต้องมีแต่ว่าเวลาที่คุณจะประสานเรื่องเอกสิทธิ์ทางการทูตกับมาตรการของสบคเนี่ยมาตรการควบคุมโรคคุณทำอย่างไรคุณต้องทำให้มันละเอียดไงใช่ไหมคืออย่างที่เราพูดกันบอกเอ้ยเนี่ยคุณเอ๊ะตกลงเนี่ย
ทูตบางคนเขาก็อยู่คอนโดเขาไม่ได้อยู่ที่สถานทูตอะไรต่างๆเขาเนี่ยคุณให้รายละเอียดตัวนี้ไหมคุณแบบคุณจะให้เขากักตัวแบบไหนคุณจะยอมให้เขาแบบอยู่สถานทูตตัวเองคุณจะยอมให้เขาอะไรต่างๆมันไม่มีรายละเอียดอะจริงๆคุณดอนต้องรับผิดชอบนะกระทรวงต่างประเทศต้องรับผิดชอบในการแต่หายหัวเฮ้ยไม่ใช่หายตัวไปเลยเพิ่งจะมาปรากฏตัวแล้วก็ตอบกระทู้ถามเรื่องนี้วันนี้นะคะเป็นกระทู้ของนายแพทย์เจษิรัตน์ธารานนท์คือคุณดอนก็บอกว่ามาตรการในการป้องกันโรคสบคและกระทรวงต่างประเทศก็มีกลไกเคร่งครัดรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศติดตามให้การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางกลับอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะติดตามตรวจสอบโรคเนี่ยนะคะการคลายล็อกเข้าประเทศเนี่ยคุณดอนบอกว่ามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโดยสบครับมือต่อการป้องกันได้ข้อกังวลการเปิด Travel Bubble เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นก็จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะมีหลายประเทศเตรียมจะดำเนินการแต่ก็กลับพบปัญหาการระบาดอีกครั้งและยังมีข้อจำกัดในการท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยนั่นเองคำว่าค่อยเป็นค่อยไปนี่ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะ ตกลงคำว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจะทำอะไรจะแปลว่าอะไรตอนนี้คำว่าเฟส6แล้วค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยอีหลอบเดียวกับอุตมะนะคือพูดเหมือนหาวนี่มันมี10เฟสป่ะเนี่ยไม่อาจจะมี180เฟสก็ได้ค่ะเหมือนหมู่บ้านจัดสรรใช่ป่ะเขาทำทีละเฟสแล้วเขาไม่ได้บอกไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่ได้บอกว่าจะทำทั้งหมดกี่เฟสมันเป็นเฟสปลายเปิดค่ะพี่ถึงแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องของเงินบาทหน่อยนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิรัชัยที่ปฏิเสธมานั่งรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่ารวดเร็วในช่วงนี้เกิดจากสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลกอย่างสูงค่าเงินบาทรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆเป็นเหรียญ2ด้านจากปัจจัยทั้งภายในและต่างภายในประเทศและต่างประเทศอยู่นอกเหนือการควบคุมเงินทุนต่างชาติไหลออกจากประเทศไทยเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยจากการส่งออกลดลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทยด้วยซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต่ำสภาพคล่องยังสูงได้อยู่นะคะซึ่งเห็นจากเงินฝากไหลกลับเข้าไปในธนาคารพาณิชย์นั่นเองก็คือโดยสรุปรวมแล้วเงินบาทอ่อนเหตุจากการส่งออกลดลงแล้วก็การเมืองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่คุณวีระไทยต้องการจบสวยคือก่อนที่จะหมดวาระเนี่ยคุณวีระไทยต้องการปิดแชปเตอร์ว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยก่อนผมออกจากแบงก์ชาติเงินบาทก็อ่อนเงินบาทแข็งนี่มันเป็นปัญหาเงินบาทอ่อนนี่มันดีก็ใช่ไงเขาต้องการบอกว่าเงินบาทอ่อนก็ดีแล้วนี่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะพ้นจากจุดต่ำสุดแล้วทุกอย่างกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีเงินก็เริ่มไหลเข้าสู่ระบบคือพี่ถึกคุณวีระไทยเขาจะปิดแชปเตอร์สุดท้ายเขาแบบนี้ก่อนเขาไปเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยค่ะคือพูดส่วนทางกับความเป็นจริงเหรอคะมีข่าวอีกคนไปแล้วนะเนี่ยใครคะเนี่ยข่าวเขาบอกว่าไม่ชนบอกว่าลือแต่คงไม่ลือหรอกมอมเตาลาออกแล้วแกต้องลาออกอยู่แล้วไงใช่แกก็ต้องออกกันแล้วไงนี่ก็คือแบบรอให้ปรับไงก็ขนาดว่าพักเขาไม่เอาแกแล้วอะพักอะไรนะรวมพลังประชาชาติไทยประเมินผลงานไม่ผ่านก็คือพักประเมินผลงานไม่ผ่านถ้ายังไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนี่ต้องถือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารส่วนบุคคลมากแต่หม่อมเต๋าก็คือแกก็เตรียมออกแหละแต่หมายถึงว่าเข้าใจว่าก็คือถ้าหม่อมเต๋าออกเมื่อไหร่ก็คือเนี่ยเตรียมตัวการปรับใช่ไหมถ้าเราเห็นการที่นี่แสดงว่าไม่ถึงปลายเดือนหรอกพลเอกประยุทธ์ต้องรีบปรับต้องรีบปรับแล้วแหละเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณจะคล้ายๆว่าคุณจะยื้อไปได้ยังไงรัฐมนตรีออกไปหลายคนแล้วเนี่ยใช่ไหมคือรีบไม่รีบไม่รู้แต่ว่าได้ตัวครบแล้วหรือยังรีบไม่รีบไม่รู้ตกลงกับพรรคพลังประชารัฐได้แล้วหรือยังโอเคจบแบบนี้นะคะ นี่คือทั้งหมดของ Talking Thailand เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ